สวัสดีครับเอาเลยครับคุณทัศพรติดขัดตรงไหนอะไรยังไงฮะก็เรามาฟัง YouTube ลุงหงอกเนี่ยก็ตอนประมาณ3 ทุ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เราก็มาย้อนดูมันเหมือนก็ไม่มีเวลาจะดูตอนถ่ายทอดสดครับคืออยากจะถามอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างเวลาลุงให้รับพลังอย่างเงี้ยเราดูทีหลังเนี่ยเราสามารถรับพลังกับเขาได้ไหมหนึ่งจ้ะจ้ะจ้ะแล้วก็ทีนี้ก็อยากจะขอให้ไททันแมนช่วยบอกเรื่องงับอากาศคืออยากจะดูแลตัวเองเราไม่ได้เจ็บป่วยแต่ว่าคนเรามันก็มีบ้างปวดแข้งปวดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ถามว่ารู้จักคุณลุงหงอกได้ยังไงครับอ๋อคือนั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาก็บอกว่าให้เข้าไปกดดูบ้านเราดอททีก็คุยกับแท็กซี่นะเขาก็คุยเรื่องอะไรต่างๆก็มาสะดุดหูอยู่คำหนึ่งว่าสีนุ้งเขามีข้อเดียวเราก็ถามว่าคืออะไรเขาไม่เป็นต้นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์อย่างเนี้ยก็ก็ดีนะก็ฟังกันแล้วก็เลยกลับมาก็เลยมากดดูก็ไล่ติดตามลุงมาตลอดเกือบปีแล้วล่ะค่ะเกือบปีแล้วด้วยเคยเจอคุณลุงไหมครับไม่เคยค่ะดูแต่ YouTube อย่างเดียวค่ะไม่อยากเจอบ้างเหรอครับคือเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยเหมือนจะไปแซงคิวคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าวันที่เราก็เลยมีอะไรก็จะขอคุยอย่างนี้เพื่อมาปรับตัวเองเพราะฟังคุณไททันแมนอธิบายก็โอเคครับที่แต่ว่าเราก็อยากครับครับครับที่ฟังไททันแมนล่าสุดที่ไปฟังมาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมรู้สึกจะที่นครปฐมไหมคะอ๋องับอากาศโอเคนั่นนะชอบมากเลยค่ะอ๋อชอบมากชอบตรงไหนคะอธิบายครับคือมันทำให้เราเข้าใจเยอะปกติก็ทำเองนิดๆหน่อยๆก็ที่ว่าทำ3 เวลาอย่างเงี้ยคุณไททันแมนบอกว่าทำทิ้งทำขว้างไปเลยเรื่องได้ตอนไหนก็ทำใช่ไหมอันนี้ครับ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 ก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็มาพอดีมาทำอุ้ยตื่นเช้าขึ้นมามันนึกได้ว่าเราต้องงับอากาศเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเรางับอากาศทุกเช้าโดยอัตโนมัติเลยว่าเพราะงั้นก็บางทีก็ลืมช่วงเช้าไม่เคยได้ทำจะนึกได้ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะครับถามว่าพองับไปแล้วเนี่ยที่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้จักมา1 ปีเนาะแต่ว่ารู้จักวิธีการงับอากาศนี่มากี่เดือนครับก็รู้ตั้งแต่ตามลุงออกก็เข้าใจเรื่องงับอากาศแหละค่ะแต่ว่าทำไม่ได้จริงจังมากจนมาฟังคุณไททันแมนพูดเรื่องงับอากาศก่อนนั้นก็อีก2-3 คลิปแล้วค่ะที่พูดสั้นๆน่ะครับครับแต่ลุงก็ดูย้อนหลังเราก็ไม่สามารถจะตอบโต้ได้เราก็ได้แต่ตามดูแสดงว่าที่ TTM ทำคลิปสั้นเนี่ยมันสั้นเกินไปหรือเปล่าครับหรือเปล่าฮะก็เข้าใจนะโอเคก็ดีค่ะทำมาบ่อยๆมันจะได้ปลุกกระแสคนที่ไม่รู้จะได้เข้าใจเอาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เอะอะไรเราก็จะรัดคิวเข้าไปหาลุงหงอกก็คือเราฟังตรงเนี้ยมันเหมือนกับเราจะก็ได้อ่ะเราก็น่าจะบำบัดตัวเองได้บ้างยามติดยามป่วยคิดอย่างนี้ค่ะไม่รู้ถูกหรือผิดนะถูกแล้วครับถูกแล้วครับด้วยความเคารพตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุก็ประมาณ58ค่ะโอ้โหอย่างนี้ TTM จะต้องลบคำสุประมาทแล้วว่าวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้แล้วล่ะงั้นน่ะ วัยรุ่นตอนปลายยังแข็งแรงอยู่ค่ะนี่ฮะก็คือต้องขอลบคำตัวเองแล้วว่ามักจะพูดอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นนะครับว่ากระแทกให้แรงๆว่าเอ๊วัยรุ่นตอนปลายส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงไม่ยอมช่วยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวยาของยอดอาหารหรือยอดยามันอยู่ในตัวค่ะแล้วก็ตัวลุงหงอกเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ตัวเราอะครับมันเหมือนว่าเราไปเขาเรียกยืนบนขาคนอื่นนะมันก็ไม่สง่างามอะไรประมาณนี้ฮะใช่ใช่ค่ะทีนี้ด้วยความเคารพครับถามว่างับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับ
อ๋องับตอนที่ยืนกั้นแรกๆเนี่ยครับอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเกาะราวหน้าต่างเลยนะคะมันจะรู้สึกเหมือนจะวูบดีมากครับพอตั้งหลักได้สักพักกั้นไปนานๆเนี่ยแล้วมันจะมีอาการร้อนมาข้างหลังสองข้างเหมือนช่วงไตเราเนี่ยค่ะมันจะร้อนวูบลงไปเลยรู้เลยว่าร้อนโอ้แล้วก็มันเหมือนกับมันตัวเองแข็งแรงขึ้นนะคะครับครับครับแข็งแรงขึ้นอย่างเหมือนบางครั้งเราทานอาหารไปเยอะอึดอัดเรานอนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับก็จะใช้วิธีนึกได้แล้วงับอากาศเอ๊ะก็นอนหลับแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็มันก็หายจากอาการที่เราแบบอ่อนเพลียอะไรประมาณนั้นอ่ะบางทีมันแบบมันแน่นมันไม่อยากจะทําอะไรมันเหมือนกับร่างกายมันแบบช้าลงช้าลงเงี้ยค่ะเราก็ใช้วิธีช่วยเหลือตัวเองเอาตรงนี้โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนทําตามแล้วได้ทําแบบชนิดที่ว่าได้ผลขนาดนี้นะครับตรงนี้เป็นผลดีเหรอคะที่ร้อนเนี่ยค่ะฟังให้ดีนะจริงๆแล้วคำถามพวกนี้ลุงหงอกตอบอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับค่ะทีนี้เรื่องของการงับอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเล่นค่ะคำว่าไม่ใช่ของเล่นก็คือเป็นของถ้าพูดถึงก็คือเป็นมรดกของศาสดาเอกของโลกนึกออกไหมครับใครค่ะนึกออกใครครับนึกออกไหมครับพระพุทธเจ้าค่ะคิดว่าท่านได้ทิ้งเรื่องราวของการงับอากาศไว้ไหมคิดว่าไหมฮะทิ้งไหมคะคำไหนครับถ้าเกิดท่านทิ้งท่านทิ้งคำไหนไหมครับท่านก็ให้รู้ลมหายใจอะค่ะจบเลยครับนี่ถือว่าถูกยอดถูกต้องครับอานาปานสติถูกต้องเลยครับจน 2,000 กว่าปีลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับก็มาค้นพบวิธีการที่จะเค้นเอาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอานาปานสติออกมาโอเคนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาร่วมสมัยที่ TM ใช้บ่อยก็คือพลังTM ใช้คำว่าอวกาศก็คือไม่มีอากาศโอเคนะในอากาศเนี่ยครับมันซ่อนอวกาศไว้นี่คือTDM มา Adapt Apply ส่วนที่ต้นฉบับออริจินอลที่ TDM ไปรับมาก็คือลุงหงอกจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับผมพลังงานบริสุทธิ์นี้นะครับเมื่อเขาทำงานหรือคำว่าเขาทำงานมันก็ต้องมีอยู่สองอย่างคือลุงหงอกกระตุ้นให้ทำงานอันนี้เราไม่ได้เจอลุงหงอกแต่เรากระตุ้นเองที่เทียมบอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นเพราะว่าถ้าจะงับอากาศแล้วได้ดีที่สุดมันเหมือนผูกขาดเลยมันเหมือนผูกขาดจริงๆมันเหมือนว่ามันเฉพาะเจ้าของหรือว่าคนที่มีสิทธิ์ให้เท่านั้นถึงจะให้ได้ก็คือลุงหงอกอย่าลืมนะครับว่าหลังๆมานี้ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแต่ว่าคนที่เพิ่งรู้จักลุงหงอกค่อนข้างได้รับศักยภาพลุงหงอกแล้วไวมากอย่างเช่นคุณน้าเนี่ยไม่เคยเจอเลยไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่อะไรแต่เอาไปทำต่อแล้วก็เขาเรียกยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำยิ่งเจอความยิ่งเจอความแปลกของความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนโอเคไหมครับค่ะคำว่าร้อนเนี่ยแหละครับคือถามว่าดีไหมต้องถามเจ้าตัวครับว่าหลังจากร้อนเสร็จปุ๊บดีหรือไม่ดีดีค่ะนี่เห็นไหมครับต้องที่ทีเองบอกให้ฟังคุณน่ะถึงได้คิดถูกว่าอ๋อเราต้องประเมินตัวเองค่ะก็เลยรู้จักดูว่าอ๋อความรู้สึกแรกเรารู้สึกอย่างไรก็ดีร้อนรู้สึกร้อนแล้วก็รู้สึกว่าโล่งครับแล้วเวลาเราคือเวลาปกติของเราเนี่ยเราจะรู้สึกตัวเองว่าเออฉันก็แข็งแรงขึ้นนะครับผมไม่ค่อยเป็นอะไรครับผมค่ะTTM จะบอกว่าคนที่งับอากาศแค่ได้งับครั้งแรกหรือได้งับจนเป็นอัตโนมัติแล้วเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่ผิดปกติยากคือจะเหนื่อยยากจะล้มยากจะเซยากจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยยากมากเลยที่จะเป็นจะเจอวันนั้นฟังคุณพูดอยู่มีกำลังใจมากเลยดีนะนี่ครับ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 
สรุปก็คือร้อนนั่นน่ะดีเห็นไหมครับแล้วเราก็ตอบเองได้ด้วยว่ามันดีเห็นไหมครับทีนี้จะบอกว่าลองเข้าไปใน YouTube นั่นแหละครับแล้วก็เขียนคำว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าเขียนคำว่าอะไรไว้มันจะมี1ได้ฟัง 1.1 1.1 1.1 แล้วก็2. อะไรสักอย่างที่มี3คลิปครับ 2.0 แล้วก็ 3.0 โอ้โหนี่เป็นนี่แสดงว่าคุณน้านี่สุดยอดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสมุทรปราการค่ะโอ้โหวันที่3ลุงออกบรรยายเรื่องตัวเราไม่สะดวกมาเหรอครับไม่สะดวกเพราะว่าเป็นแม่ค้าขายของแต่ตามฟังถึงจะย้อนหลังก็ฟังไม่ค่อยก็แสดงว่าคำตอบนี้ชัดเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าฟังย้อนหลังก็สามารถใช้ศักยภาพได้ถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้ใช่ไหมคือบางทีเราเอ๊ะลุงก็พูดไปบางทีตั้งแต่ปีอื่นอย่างเงี้ยเรามาตามอ่ะครับลุงบอกให้รับพลังเราก็รับนะเสียหูรับมั่งนะเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ตามครับเราก็จะถามว่าผิดหรือถูกครับครับครับหลังนี้ได้ไหมโอเคนั้น TTM จะสรุปนะถ้า 1.0 ได้ฟังคลิปแรกแล้วเนาะฟังค่ะเดี๋ยวจะย้อมไปฟังอีกโอเค 1.0 ครับผม 1.0 เดี๋ยวก่อนถามกันว่าเวลา TTM อธิบายเนี่ยมันเร็วไปไหมครับต้องให้พูดช้ากว่านี้ไหมคือ TTM อธิบายเนี่ยมันจะเข้าใจสำหรับคนที่ติดตามครับถ้าอย่างคนไม่เคยติดตามเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องก็นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าส่วนมากนี่กระซิบนะอย่าบอกใครนะส่วนมากนะและส่วนใหญ่นะจ้ะไม่ยอมทำใช่ส่วนมากส่วนมากไม่ยอมทำแล้วติดติดสบายจากสองมือเปล่าติดสบายครับผมติดเบาโปร่งโล่งสบายทีนี้ติดสบายแต่มันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเราไปกู้ยืมหนี้สินเข้ามาค่ะรอแต่โอกาสรอแต่คนช่วยนั่นแหละครับมันเหมือนเราไปต้องไปเบิกล่วงเงินล่วงหน้ามาใช้เราก็ต้องไปพอ 2-3 วันนะครับมันจะคืนตัวเหมือนมันหมดฤทธิ์อะครับผมค่ะนี่เพราะว่าการสะสมของแต่ละคนที่สะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันไม่เท่ากันคำว่าสะสมนี้มันก็สะสมตั้งแต่นู้นไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่นะการเกิดสรรพสิ่งนู่นมันสะสมมาเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะลุงงอกทีเดียวพยายามอธิบายว่าเป็นคบเฟิงคบเพลิงตัวใหญ่เป็นแม่ไฟเป็นตัวไฟแท่งใหญ่เป็นภูเขาไฟแล้วเราก็เอาตะเกียงเราอะครับของแต่ละคือคนทุกคนมันจะมีตะเกียงประจำตัวเพราะมันต้องมีธาตุไฟอยู่แล้วในตัวก็เอาตะเกียงนี้ฮะไปต่อตะเกียงตัวใหญ่พอต่อตะเกียงตัวใหญ่ได้แล้วปุ๊บก็เอามา adapt apply เองเอามาทำเองต่อที่นี้ครับมันจะยิ่งคุณน้าฟังให้ดีนะคุณน้าทำไปเรื่อยๆอ่ะอย่าลืมนี่คุณน้ามาแค่ปีเดียวแต่บางท่านมา20ปีเนี่ยยังไปไหนไม่เป็นเลยนะยังงงเลยนะประเด็นมีอยู่ว่ายิ่งทำพอต่อไปเนี้ยฮะ 1.1 คือพื้นฐานโล่งกับแน่นอันนี้ได้ไปแล้วเนาะค่ะโอเคที่เทียมยังบอกอีกว่าเมื่อโล่งกับแน่นมาถึงจุด1โล่งกับแน่นจะเป็นพื้นฐานให้เราเหยียบมันเป็นขั้นบันไดค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราขึ้น1.1เมื่อกี้1ขอโทษเมื่อกี้ 1.0 เนาะค่ะโล่งกับแน่นพอขึ้น 1.1 เนี่ยแหละครับเราจะรู้สึกถึงคำว่าที่เวลาโดนถามว่าตัวเราคือใครหรือคืออะไรนั่นแหละครับตัวเราตรงนี้แหละฮะคือความรู้สึกนั่นแหละครับที่ทีมเคยบอกว่าศาสตร์นี้ศาสตร์ลุงหงอกไม่ใช่ศาสตร์ความเชื่อมันไม่ต้องเชื่อและหรือเชื่อกับไม่เชื่อไม่ต้องเอามาใช้ศาสตร์นี้ไม่ใช่ศาสตร์ความเข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ศาสตร์นี้มันคิดเอาไม่ได้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้มันคู่กันก็คือเป็นศาสตร์แห่งความรู้สึกที่นี่จะรู้สึกได้ต้องผ่านการกระทำเห็นไหมเราไปงับเองเราทำเองเราจะรู้เองมันร้อนเองเห็นไหมนั่นแหละความรู้สึกนั่นคือตัวเรานั่นแหละครับคือความร้อนคุณนะค่ะ
ยิ่งเราร้อนมากเท่ากับเท่าไหร่ตัวโหคนฟังถ้าไม่เคยทำจะไม่รู้เลยเขานึกว่าเราเป็นไข้เห็นไหมเขาจะนึกว่าเราเป็นไข้ติดตัวของเจ้าตัวบอกใช่ฉันไม่ได้เป็นไข้แต่ฉันร้อนขึ้นจริงๆฉันร้อนแล้วฉันก็รู้สึกดีมันวูบมันว่ามันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปตามความรู้สึกของเราซึ่งคนที่ทำเท่านั้นจะรู้ถึงรสชาติตัวนี้ครับผมค่ะเอาล่ะเมื่อไปถึง 1.1 1.1 คืออะไรที่เทียมบอกว่าเมื่อมันร้อนแสดงว่าความร้อนนั้นได้ร้อนขึ้นจนถึงที่เรารู้สึกได้ที่เทียมเรียกว่า 50% เป็นไปได้ไหมครับ 50% 50% ของความเช่นเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยฮะกว่ามันจะร้อน100องศามันจะต้องมาที่50องศาก่อน20องศาก่อน10องศาก่อนนึกออกไหมครับใช่นี่แหละ 1.1 คือการค้นพบความรู้สึกตัวเองผ่านตัวเองอ่ะคุณนะมันซ้อนอยู่ในตัวที่เรียนบอกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่าตื่นตัวกับรู้สึกตัวตอนที่ตื่นนอนนึกออกจำได้ไหมครับจำได้ที่จะบอกว่าเคล็ดลับของการผ่านอากาศเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดคือเข้าผ่านประตูมิติถูกต้องไหมครับค่ะประตูมิติจำได้ไหมตอนไหนตอนก่อนจะหลับโอ้โหไม่เจ้านี่แน่นอนอ่ะผมบอกได้เลยนะฮะว่าทีเดียมเป็นวัยรุ่นเนาะทีเดียมก็ยังไม่อายุมากคือเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ทะลุบุ่มบามแล้วก็เวลาอยู่กับลุงออกเนี่ยก็จะบอกว่าลุงอะไรอ่ะคือชอบจี้ลุงอ่ะจี้ลุงแบบไปอย่างนั้นสิอย่างนี้สินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะก็คุยกันอยู่สองท่านนะครับก็มีคุณลุงแล้วก็ทีเดียมทีนี้คำว่าจี้หมายความว่าอยากให้ทุกคนน่ะได้เขาเรียกได้รู้ว่าตัวเองอ่ะเก่งนะตัวเองมีศักยภาพนะต้องแค่นั้นเองอ่ะแค่นี้เองน่ะแต่ว่าคนส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็จะอะไรอ่ะจะไปต่อไม่ได้หรือไม่ถึงจุดที่มันอีกนิดเดียวจริงๆนะฮะนั่นแหละครับทีนี้ก็ที่ TM มาพูดเนี่ยดีแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะครับเอาล่ะไปต่อเมื่อนะครับเมื่อเรามีเขาเรียกว่าคอนเซปต์เนี้ยลุงหงอกเคยแนะนำหรือว่าบอกมาตั้งนานแล้วครับว่าเรียนโตแล้วเรียนรัดดีกว่าเพราะฉะนั้นTTM เนี่ยนะครับเกิดมานะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคอย่างเช่นเวลาเราจะไปติดต่อที่ใดๆสักอย่างนึงอ่ะมันมีทางลัดกับทางตรงถ้าทางตรงเนี่ยมันก็จะไปเจอยามเจอเอกสารเจอขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลยของ TTM ไม่ใช่มาช่องทางนี้เหมือนมีเส้นมาเลยอ่ะเส้นหนาเตอะเลยก็คือเทคนิคนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจุดที่พลังงานบริสุทธิ์ที่เราจะนอกจากจะกระตุ้นเองแล้วเนี่ยก็คือก่อนนอนเราก็งับไป3ครั้งก็คือ1เซตแล้วเราก็หลับไปเลยครับตัวเนี้ยที่เรางับไปเราเอาไว้ล้างตอนช่วงแต่ตื่นเช้ามาของวันทั้งวันตั้งแต่วันตอนเช้ามาตอนก่อนที่เราจะนอนเลยแหละครับความร้อนตัวเนี้ยจะไปเผาชั้นในบันทึกชั้นในหัวของเราที่มีบันทึกอยู่ที่เราไปจดจำมาทั้งวันเนี่ยแหละครับค่ะพอมันเผาสิ้นไส้สิ้นซากมันก็ไม่บันทึกพอไม่บันทึกทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมาเติมไม่มีอะไรมาเพิ่มสมองหรือในหัวเรามันก็จะโล่งโจ้งเลยครับลุงออกบอกว่าจิตจะสถิตอยู่ที่สมองเมื่อสมองมันโล่งมันไม่มีอะไรมันไม่มีของใหม่มาบันทึกเราก็เผาของเก่าอยู่จนวันนึงเนี่ยฮะพอเผาไปเผามาเนี่ยแหละครับไอ้ที่ว่าคุณน้าว่ามันร้อนร้อนร้อนนั่นแหละครับเมื่อคุณน้าบอกว่าได้ร้อนผมก็บอกว่านั้นคุณน้าก็ตามความรู้สึกได้ที่ 50% กล่าวคือถ้าคุณน้ารับรู้ถึงความรู้สึกก่อนที่มันจะร้อนได้อันนี้จะสุดยอดผมก็เชื่อว่าคุณน้าจะได้ในอีกไม่ช้าไอ้ 1.1 ค่ะไกด์ไว้เลยว่าก่อนมันร้อนคุณนะมันจะวาบมันจะวูบมาก่อนครับเหมือนชาเลยมันจะมีชามามันจะมีวูบเหมือนเราลองจุดเตาแก๊สนะฮะเวลาที่มันจะแรงสุดนะฮะ
มันจะสเต็ปแรกมาก่อน10องศา20องศา30องศาจนมา50องศาจนมา60ร้อนแล้วทีนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้น TNM ไกด์เลยว่าความรู้สึกตรงนี้พยายามละเมียดเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราได้โล่งกับแน่นตัวนี้เราจะเป็นฐานเลยมันจะหายไปไอ้เหมือนเข้าค่ายอะครับฐานแรกแล้วปุ๊บเราชนะด่านแรกแล้วปุ๊บเราจบแล้วครับมันเซตอัพใหม่เลยร่างกายของเราจะเซตอัพใหม่ก็แสดงว่าทุนกองใหญ่ทุนกองแรกนั้นเราได้ก้าวข้ามมันไปเรียบร้อยแล้วคือง่ายๆเราทำกี่ครั้งมันก็ผ่านด่าน1ไปแล้วเนี่ยมันจบมันไปขึ้นด่าน2ให้เลยนี่ครับมันประหลาดมากเลยครับจิตแบบโอ้โหการพัฒนาจิตในรูปแบบของลุงหงอกเนี่ยครับมันได้แล้วได้เลยมันไปต่อเลยอย่างเดียวมันเป็นแรงดูดอย่างเดียวเลยครับโอเคนะฮะเมื่อได้ร้อนขอให้รู้สึกเนียนกับมันสักนิดนึงตอนที่เรากำลังอัดอากาศเพราะว่าตอนที่มันกำลังร้อนเนี่ยมันจะอยู่ในวอลลุ่มของคำว่าอัดมันมีคำว่ามันมี4จังหวะคือดูดอัดระเบิดคายถูกต้องไหมครับค่ะมันจะขึ้นมาตอนอัดเพราะฉะนั้นน่ะเอาความรู้สึกไปตามความรู้สึกในขณะนั้นอีกทีนึงก่อนร้อนมันจะวาบวูบตัวดับตัวแรกของมันเลยนะครับถ้าจะตรงกันก็คือซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมาตรงกับ TTM นะฮะจะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดก่อนเกิดหลังไม่มีปัญหามันจะไปแขนไปขาไปหน้าไปหลังเดี๋ยวมันไปของมันเองมันจะกระตุกก่อนครับกระตุกนี่ไม่ใช่ว่าเจ็บปวดนะมันจะตึกมันจะตึกเหมือนแบบเหมือนเวลารถไฟอะครับที่เวลามันมีข้อต่อมันเอาหัวโบกี้กับตัวโบกี้อะหัวรถจักรกับตัวโบกี้มาต่อกันอะเมื่อต่อได้เสร็จปุ๊บมันจะกึกกักครับผมมันจะกึกกักร่างกายเรามันจะกระตุกมันแต่ไม่ใช่เกร็งไม่ต้องไปตกใจมันกระตุกนั่นแหละครับแสดงว่าไฟฟ้านะครับที่มันแปลงจากอากาศไปเป็นไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมกันแล้วครับค่ะนั่นแหละครับเป็นวินาทีแรกของร้อนเฮ้นี่คือ 1.1 พอไป 2.0 ก็คือเข้าประตูมิติเข้าประตูมิติก็คือตอนที่เราก่อนตื่นก็คือทีเดียมบอกว่าถ้าเป็นไปได้เราตื่นจริงๆเนี่ย6 โมงเช้าแล้วเราก็ลุกไปทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยไปตี5เราก็แค่ตั้งนาฬิกาปลุกทางความนึกความคิดเราเนี่ยเขาเรียกกำหนดมันไปเลยครับลุงงอกอยู่ที่ไหนยังไงถ้าแน่จริงมาปลุกหนูหน่อยตอนตี2ตี4ตี5นี่อย่างนี้เลยปลุกหนูเบาๆนะให้หนูแค่รู้สึกตัวนะอย่าให้หนูตื่นตัวเพราะว่าคำว่าตื่นตัวเนี่ยครับร่างกายเรามันเต็มที่แล้วครับมันเลย 50% ไปแล้วเพราะเราจะเข้าประตูมิติเนี่ยตัวเราจะต้องเหลือแค่ความรู้สึกถ้าตื่นตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพภายนอกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้าประตูมิติคือจุดที่จากหลับไปตื่นเนี่ยฮะพอเราแค่รู้สึกตัวได้ของตอนเกือบสว่างเนี่ยซัดเข้าไปถ้าจะให้ดีถ้าหากว่าร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ายังคือถ้างับทางปากเดี๋ยวกลัวว่ามันจะตื่นให้งับทางปากครับแล้วอัดไปเลย3เม็ด1ชุดเท่านั้นแหละครับแล้วหลับต่อไปอีก5ถึง10นาทีอย่าไปหวงว่ามันจะหลับนานนะครับหลับไปเลยพอหลับไปเลยเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละครับเราจะไปนั่งดูโอ้โหจะบอกไงไปนั่งดูของเหม็นของเสียของหมักของดองที่มันบันทึกในหัวเราเนี่ยนะครับออกไปครับเราจะนั่งดูมันถูกเผาครับคนเผาก็คือตัวเราเนี่ยเผามันครับค่ะนี่มันประหลาดตรงนี้ฮะนี่คือ 2.0 ส่วน 3.0 ผมจำไม่ได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ ทีนี้เอาล่ะมีคำถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้เราจะรู้ถึงความรู้สึกนั้นให้มันง่ายทำยังไงอันนี้ผมเป็นเทคนิคเลยนะครับผมจะเอาไว้พูดใน 4.0 ผมบอกคุณน้าเป็นคนแรกเลยค่ะเทคนิคของการรู้ตัวตนให้ได้ไวที่สุดด้วยความรู้สึกและก้าวข้ามจากความเชื่อไม่ต้องอาศัยความเข้าใจไม่ต้องไปคิดตามไม่ต้องไปย้อนแย้งไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้สึกตัวเดียวคือพยายามทำให้ได้นะครับถ้าทำได้แล้วจะรู้สึกไวมาก1ง่วงต้องนอนครับง่วงต้องนอนถ้าทำงานอยู่ต้องบอกลูกน้องหรือใครก็ตามเลยฉันป้าขอแม่ขอนะลูก5-10 นาทีเพราะว่าง่วงตรงนั้นนะครับมันเป็นจังหวะของถ้าพูดถึงนาฬิกาแห่งจิตวิญญาณเขามีเขาเรียกนาฬิกาชีวิตใช่ไหม TTM เรียกนาฬิกาแห่งจิตวิญญาณเลยต
ัวความรู้สึกตัวนี้แหละครับคุณนะมันเต็มไปด้วยบ่อทองคำมันเป็นบ่อยามันเป็นตัวยานโอชาเลยตัวง่วงเนี่ยแหละครับสองหิวหิวให้กินครับหิวต้องกินหิวให้กินเลยจะกินนู่นกินนี่กินนั่นกินในกลุ่มธรรมชาติยิ่งดีอย่าไปกินกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มธรรมชาติก็คือพืชผักต้นไม้ใบหญ้าน้ำอากาศโอเคไหมครับสามเห็นไหมครับเวลาร้อนเนี่ยเมื่อมันร้อนปุ๊บอาบน้ำเลยครับนี่เช็ดตัวหรือว่าเอาน้ำลูบหน้าลูบตัวหรือเอาน้ำบิดถ้าเราไม่ได้กลับบ้านอย่างเงี้ยฮะเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้วบิดน้ำเสร็จปุ๊บแล้วลูบตัวเลยครับโหคุณน้านี่ได้เทคนิคขั้นแอดวานซ์เลยนะจะบอกให้แล้วต่อไปจะเป็นคนที่ก็บอกว่าถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะว่าไม่ดีผมจะบอกว่าต่อไปคุณน้าจะเป็นคน2อารมณ์2ความรู้สึกอารมณ์แรกเหมือนไว้คุยกับมนุษย์อารมณ์ที่2ไว้คุยกับตัวเองไอตัวอารมณ์ที่2เนี่ยครับคือตัวเราครับอารมณ์นี้จะเป็นบุคคลที่มีความสงบทางใจสูงมากง่ายๆถ้าเป็นภาษาการ์ตูนแบบที่ TTM ดูหนังมาคือคุณน้าจะมีบ้านม่านบาเรียม่านบาเรียเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอะไรอ่ะหนังกายสิทธิ์ตอนเช้าเรียกม่านเกาะแก้วพิสดารนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับใครมาเขาเรียกคนสัตว์สิ่งของมาอะไรก็ตามที่มันคิดมาไม่ดีกับเราเนี่ยนะครับไอตัวม่านตัวนี้จะทำงานอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับถ้ามันมีไซด์เอฟเฟกต์มันมีผลข้างเคียงปากเราเนี่ยจะรู้เลยคุณนะตัวเราเนี่ยจะรู้เลยค่ะได้ยินเสียงไอไหมได้ยินเสียงลุงบอกใช่ไหมโอเคนะนี่ก็ประมาณนี้คำถามเพิ่มมีไหมครับไม่มีแล้วค่ะดีใจค่ะที่โทรแล้วเจอคุณเนี่ยครับฟังแล้วเข้าใจอ่ะเวลาฟังในคลิปอะค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าโทรมาจะเจอครับครับครับก็ควรท่านนี้นะคะฝากสวัสดีลุงออกด้วยค่ะครับครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมได้ยินเสียงลุงออกไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะลุงครับมีความยินดีด้วยนะค่ะก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับเน้นย้ำว่าแสดงว่าวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยต้องลบทิ้งไปเลยต้องไม่ใช้คำนี้ต้องบอกว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพแตกต่างกันจริงๆไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเห็นไหมครับว่าฟังปุ๊บเข้าใจเขาคุณนะเขาไม่ได้ใช้ความเข้าใจนะครับเนี่ยบอกว่าความเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจไม่ได้แต่เขาทำแล้วเขาถึงมาเข้าใจทีหลังเห็นไหมฮะผมเล่าไปนี่ปื๊ด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 คือมันเหมือนวันเนี้ยถ้าเราไม่เคยไปเมืองหนาวเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันหนาวยังไงสมัยก่อนผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นไปรัสเซียผมก็ไม่รู้หรอกว่าหนาวยังไงไอหิมะมันเป็นยังไงวันที่ผมไปวันแรกผมก็โจนแก้ผ้ากับโจนใส่เลยนั่นแหละคือผมถึงแล้วนะความหนาวเย็นไปที่รัสเซียผมทำไงรู้ไหมฮะผมกินหิมะเลยครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันผมว่า2 point นะฮะคือรู้สึกกับทำทำแล้วก็รู้สึกอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเข้าใจได้หรือเชื่อเอาได้มันก็ไม่ใช่เห็นไหมนี่คือ1ปีนับกับตัวของเราหรือ TTM นับมา20ปีเพิ่งมารู้เอาปีที่18แต่นี่รู้มาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ขอให้ทุกคนทำเอานะครับสวัสดีครับ